หิวกันแล้วหรือยังเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินเมนูเกี๊ยวที่มีแค่3เดือนนี้เท่านั้นคุณผู้ชมปกติเกี๊ยวมีไส้อะไรมั่งไส้หมูไส้กุ้งเออแบบนั้นก็ได้แต่ว่าครั้งนี้หมูกุ้งหลบก่อนขอให้เป็นไส้กบค่ะกบเลยกบจริงอ่ะเฮ้ยกบจริงไอ้เนื้อแดงๆอ่ะนะนั่นแหละอันนั้นนั่นละคือเนื้อกบค่ะสถาปัตย์แล้วก็เอามาบรรจงห่อเป็นชิ้นเกี๊ยวแบบนี้พี่ตีน้อยคือเจ้าของร้านค่ะคุณตีน้อยนพดลจันหอมอายุ45ปีเจ้าของร้านตีน้อยโอชาบะหมี่เกี๊ยวขาหมูหมั่นโถบอกว่าครั้งนี้เอาใจคนชอบกินกบโดยเฉพาะเลยหุ้ยแล้วเนื้อมาแบบเป็นชิ้นตุ้มๆเลยอ่ะคุณคือกบเนี่ยนะคุณผู้ชมตามความรู้สึกดิฉันอ่ะมันคล้ายๆกับไก่แต่มันไม่แข็งเท่ามันนิ่มมันไม่นุ่มเหมือนปลาเท่าไหร่นักมันเหมือนอยู่กึ่งกลางอ่ะคุณต้องไปลองชิมด้วยตัวเองค่ะรสชาติเนี่ยไม่ธรรมดาหนึ่งเดียวในไทยนะคะเกี๊ยวกบแบบนี้ปกติเมนูกบมันแพงอยู่แล้วคุณผู้ชมครั้งนี้มาเป็นเกี๊ยวกบชามละ80บาทเท่านั้นมาพร้อมกันกับบะหมี่ก้อนแล้วก็หมูแดงด้วยนะคะไม่ใช่กบล้วนนะบะหมี่เกี๊ยวกบ80บาทเท่านั้นเองค่ะมีลูกค้าท่านนึงบอกโอ้โหไม่เสียแรงที่ขับรถมาจากลำปางตัวเกี๊ยวเนี่ยละมุนลิ้นไหนจะซุปกบตุ๋นยาจีนชามละ49บาทเองอ่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะแล้วนี่โอ้โหมันโถขาหมูมาร้านนี้ต้องสั่งให้ครบเลยค่ะตอนนี้นะคะเกี๊ยวกบนี่เป็นรสชาติเขาเรียกว่าตุ๋นยาจีนมานะฮะแล้วก็ไม่หาทานได้ง่ายๆนะฮะทานได้ยากมากว่าอร่อยนะก็ผมมาจากลำปางก็คือตั้งใจมาเลยที่จะมากินร้านนี้นะฮะส่วนเกี๊ยวกบก็เป็นอาหารที่กินแรกสุดรสชาติเข้ากันดีไม่เนื่อไม่เชื่อว่ากบกับเกี๊ยวจะเข้ากันได้ครับอร่อยมากรวมบะหมี่ให้5ดาวขาหมูมันโถก็ให้5ดาวโอ้โหให้5ดาวเลยเหรอคะขับมาจากลำปางแล้วให้ทุกอย่าง5ดาวขนาดนี้เฮ้ยหรือว่าเราต้องบินไปกินเดี๋ยวบินกลับแล้วอะแล้วคุณดูซุปดิ49บาทมาให้แน่นขนาดเนี้ยซุปขากบเหรอเออทั้งตัวเลยโอ้ยแล้วต้มมาแบบตุ๋นอย่างเปื่อยเลยอ่ะคุณตีน้อยบอกนะคะว่าทำหมี่เกี๊ยวมาหลายแบบแล้วเกี๊ยวเห็ดเผาะก็มีแต่ว่าเป็นไปตามฤดูกาลค่ะวันนึงไปเที่ยวหมู่บ้านโป่งสามัคคีที่ดอยสะเก็ดเห็นชาวบ้านเขารวมกลุ่มกันเลี้ยงกบในครัวเรือนแล้วพอผลผลิตมันเยอะราคามันก็ตกค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะช่วยชุมชนเลยเอามาทำเป็นเมนูเกี๊ยวกบพี่แล้วบนเกี๊ยวอ่ะเป็นกระเทียมเจียวหอมๆ มีน้ำจิ้มจิ้มให้ด้วยกระแสตอบรับเนี่ยดีจริงๆค่ะกบเนี่ยแนวคิดที่อยากจะทำอยากให้ลูกค้าได้ชิมอาหารรสชาติใหม่ๆขึ้นมานะครับให้ทางหนึ่งก็ได้ช่วยส่งเสริมด้านอาชีพเศรษฐกิจให้ชุมชนแถวนี้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับชาวบ้านจะได้มีงานทำเช่นมาช่วยกันลอกหนังหั่นเนื้อลูกค้าสนใจครับลูกค้าชอบอยากจะลองใหม่ๆนะครับถ้าเป็นลูกค้าต่างชาติเนี่ยเขาเริ่มมีออเดอร์สั่งเข้ามาแล้วครับดิฉันว่าแนวความคิดนี้ดีมากเลยอ่ะคุณผู้ชมถ้าชุมชนอยู่รอดเราก็รอดไปด้วยกันค่ะเป็นแนวความคิดที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะกบที่ชาวบ้านเลี้ยงเนี่ยพี่ตีบอกว่ามันสะอาดมากเปลี่ยนน้ำเป็นประจำพอเอามาทำไส้เกี๊ยวมันก็เลยไม่คาวค่ะกบสด4กิโลได้เนื้อแค่กิโลเดียวเองอ่ะนี่คือแบบคัดมาแต่เนื้อเน้นๆแล้วหนังเอาไปทำอะไรนั่นสิเขามีเมนูหนังกบทอดกรอบโอ้ยแล้วเขาลอกมาเป็นอย่างนี้เลยปกติเรากินแต่หนังอะไรหนังปลาเออแซลมอนแซลมอนเขาก็เอามาทอดกันนะอันนี้หนังกบเอามาทอดกรอบมีปะมีตอนทอดแล้วปะอยากเห็นอ่ะยังเป็นตัวอยู่ไหมโอ้มันแบบกรอบมาเลยอ่ะแล้วก็มีตีนกบชุบแป้งทอดเคี้ยวทั้งกระดูกไหมอ่ะพี่อุ้ยน่ากินมากถ้าเกิดว่าอยากกินได้แค่3เดือนนะคุณผู้ชมจะบินก็บินเลยตั้งแต่ปลายเดือนนี้ไปจนถึงพฤศจิกายนเท่านั้นค่ะเชียงใหม่ดอยสะเก็ดขาเข้าเชียงรายตรงข้ามกับโรงพยาบาลดอยสะเก็ดใกล้จะเปิดแล้ว 6:30 นก็เปิดแล้ว 4:00 นก็หมดแล้วนะคะแวะไปได้เลยโอ้ใครอยู่เชียงใหม่อ่ะนี่เมนูแปลกมากเลยนะกินเผื่อหน่อยดิอุ๊ยนี่ไงกบทอดใช่อุ๊ยดิฉันชอบแบบเวลาทอดมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วข้างๆอ่ะหนังกบแน่นอนอ่ะนี่ไงใช่มั้ยเออชุบแป้งนิดนึงนะโอ้หรือว่าอันนี้เป็นตีนก็ไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมน่ากินไปหมดนะโอ้ไปได้มั้ยที่ไหนนะเชียงใหม่
ขาก็มีสนามบินนะจริงไปเช้ายินกลับได้นะเนาะคุณสุประโชคจองไหมล่ะขยันมากเลยนะเนี่ยทำงานเราต้องขยันแบบที่เราทำอย่างนี้ด้วยนะอันนี้ไปเพื่อกินกบเลยแบบเราต้องไปกินก่อนเลยจะได้มีแรงกลับมาอ่านข่าวไงเราแบ่งหน้าที่กันง่ายมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณสุประโชคเนี่ยจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็จ่ายให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราสองคนช่วยเลือกเมนูดียุติธรรมมากเนาะใครอยู่ใกล้ๆก็แวะไปกินกันได้นะครับคุณผู้ชม